ที่ทำเป็นของไทยจะไปหลงคนอื่นไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีปัญหาอย่างปานามาในที่ขุดมีปัญหาตั้ง20ปีใช่ไหมตั้ง20ปีเพราะว่ามันอยู่ระหว่างอเมริกากับเม็กซิโกเลยต้องตั้งเป็นประเทศหนึ่งอันนั้นเป็นเรื่องที่เมืองไทยจะไม่มีปัญหาในเรื่องนี้เด็ดขาดเพราะว่ามันอยู่ในประเทศไทยเราแล้วอันที่สองก็คือว่าเทคโนโลยีสมัยนี้มันดีกว่าสมัยก่อนมากทางผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่าถ้าเราขุดตามแนวกราวเอนี่นะจะใช้เวลา5ปีเท่านั้นเองเป็นประเทศเหมือนกันต้องมีโครงสร้างพื้นฐานที่เรียกว่าประชาชนสร้างพื้นฐานจึงจะพัฒนาไปได้เขาสำรวจแล้วว่าทั่วโลกมี7แห่งเรียกว่าเพชรดำเนินอยู่ในประเทศไทยเรานี่แห่งหนึ่งคือที่ของกลางที่อื่นเนี่ยเขาพัฒนาไปหมดแล้วที่ทำให้โลกก้าวหน้านี่ยังเหลือตรงนี้ตรงที่เขาของกลางถ้าพัฒนาเองก็จะช่วยเศรษฐกิจของโลกเนี่ยดีขึ้นแล้วก็จะช่วยให้ประเทศไทยเนี่ยมีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นกว่าเก่านะครับ